คลายล็อก29จังหวัดสีแดงเข้มมีผล1กันยายน2564ร้านค้าร้านอาหารทำอย่างไรได้บ้างเงื่อนไขแนวทางการเตรียมความพร้อมกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดจากสถานการณ์โควิดที่มีผู้ติดเชื้อลดน้อยลงไปเรื่อยๆทำให้ศบค.เริ่มมีมาตรการคลายล็อก29จังหวัดดังนี้กรุงเทพมหานครกาญจนบุรีนครปฐมนครนายกนครราชสีมานนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาระยองราชบุรีลพบุรีสิงห์บุรีเชิงเซาชนบุรีตากนครศรีอยุธยาเพชรบุรีและเพชรบูรณ์เคอร์ฟิวยังอยู่ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 3:00 ถึง 4:00 และขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็นมาตรการบริการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่ระดับสถานการณ์ตามมาตรการที่ราชการกำหนดตั้งด่านระหว่างเขตจังหวัดหน่วยความมั่นคงตั้งจุดตรวจสกัดเข้มงวดจังหวัดอื่นๆตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดกรณีพบผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มให้แยกกักตัวตามข้อกำหนดศบค.หมายความว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแล้วเราเดินทางไปพื้นที่อื่นจะต้องถูกแยกกักตัวตามข้อกำหนดนั่นเองสำหรับประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน DMHTTA สูงสุด DMHTTA คืออะไรคือการรับมือกับโควิด-19 1. distancing อยู่ห่างไว้เว้นระยะห่างทางสังคม mask wearing ใส่แมสตลอดเวลาขนาดออกเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ hand washing หมั่นล้างมืออยู่เสมอtesting ให้มีการวัดอุณหภูมิและไทยชนะให้สแกนไทยชนะทุกครั้งที่ไปตามจุดต่างๆการเดินทางของแรงงานให้ใช้ระบบ seal rules ตามมาตรการ bubble and seal seal หมายถึงการกำหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางของผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่ม 2. กำหนดพื้นที่ที่อยู่ในสถานประกอบกิจการหรือที่พักโดยไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนที่ออกไปจากอาณาเขตที่กำหนดไว้หรือควบคุมการเดินทางกรณีต้องออกจากพื้นที่หรือการงดออกจากพื้นที่ชุมชนโดยรอบเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อสู่ชุมชน Bubble and Seal หมายถึงการแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มหรือกำหนดเขตอนาบริเวณรวมถึงเส้นทางของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในพื้นที่ที่เฉพาะที่จำกัดหรือจัดไว้แต่ยังสามารถทำกิจกรรมได้หรือเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเช่นการจัดการทำงานเป็นกลุ่มย่อยโดยให้ทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มมีพื้นที่การทำงานพื้นที่ทำกิจกรรมที่พักอาศัยการกำหนดเส้นทางวิธีการทั้งนี้เพื่อลดการสัมผัสและป้องกันการติดเชื้อซึ่งสามารถปรับตามบริบทของสถานประกอบกิจการได้สำหรับมาตรการ Bubble and Seal นี้เป็นการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะโดยสามารถดำเนินการได้ทั้งก่อนการระบาดและเมื่อเกิดการระบาดในพื้นที่ซึ่งจะทำให้สามารถทำกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมหรือทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและที่ทำงานภายใต้การควบคุมกำกับทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างนั่นเองสำหรับหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนยังขอความร่วมมือให้ Work From Home 100% อยู่ร้านสะดวกซื้อตลาดสดให้ปิดในเวลา 2:00 ถึง 4:00 สำหรับข่าวดีร้านอาหารสามารถนั่งทานอาหารในร้านได้ทั้งนี้เปิดได้ถึง 2:00 แต่งดขายเครื่องดื่มสุราในร้านสำหรับร้านติดแอร์นั่งได้ 50%ร้านไม่ติดแอร์นั่งได้ 75% วิธีการรับมือคือเช่นใน1โต๊ะถ้าสามารถนั่งได้4คนโดยปกติลดลง 50% หมายความว่านั่งได้2คนถ้าสมมุติมี10โต๊ะลดลง 50% ก็จะเหลืออยู่5โต๊ะนั่นเองสำหรับร้านไม่ติดแอร์ถ้าปกตินั่งได้4คนก็เหลือ3คนถ้ามี10โต๊ะก็เหลือ7โต๊ะครึ่งหรือ7โต๊ะนั่นเองห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าเปิดบริการไม่เกิน 2:00 และที่สำคัญเปิดได้แล้วทุกแผนกแต่ในกลุ่มที่1เช่นคลินิกเสริมความงาม
ให้เปิดบริการผ่านการนัดหมายร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมก็ให้เปิดการนัดหมายและที่สำคัญคือให้อยู่ในร้านได้ไม่เกิน1ชั่วโมงสำหรับผู้ใช้บริการนวดแผนไทยเปิดผ่านการนัดหมายเช่นกันและเฉพาะการนวดเท้าเท่านั้นร้านอาหารให้ยึดตามเงื่อนไขร้านติดแอร์นั่งได้ 50% สำหรับกลุ่มที่2ที่ยังคงปิดบริการสถาบันกวดวิชาโรงหนังสวนสนุกสวนน้ำฟิตเนสห้องออกกำลังกายตู้เกมร้านเกมสระว่ายน้ำห้องจัดประชุมจัดเลี้ยงร้านเสริมสวยร้านตัดผมแต่งผมนวดเพื่อสุขภาพสถานเสริมความงามให้เปิดได้ตามปกติยกเว้นร้านนวดเปิดเฉพาะนวดเท้าสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะยังปิดอยู่ห้ามรวมกลุ่มที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่เกิน25คนหมายความว่ารวมกลุ่มได้ไม่เกิน25คนนั่นเองโรงแรมเปิดบริการแต่ห้ามจัดประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงสถานศึกษาทุกระดับกวดวิชาให้ใช้อาคารในการเรียนการสอนที่มีคนจำนวนมากหมายความว่าเป็นพื้นที่อาคารขนาดใหญ่โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนกสท.และกอว.ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้จัดการอบรมสัมมนาหรือประชุมแบบออนไลน์เป็นหลักอยู่สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาและสวนสาธารณะเปิดบริการได้ทั้งนี้ต้องเป็นประเภทกีฬากลางแจ้งหรือในร่มที่เป็นที่โล่งและไม่มีระบบปรับอากาศดีใจด้วยนะครับสำหรับสวนสาธารณะในหมู่บ้านเปิดให้บริการได้แล้วครับระบบขนส่งสาธารณะเปิดบริการโดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 75% และคนขับรถต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วสำหรับเครื่องบินเปิดให้บริการโดยผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มและมีผลตรวจโควิด-19 ประกอบปิดสถานที่ประเภทกิจการเพิ่มเติมศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์หอศิลป์ห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดชุมชนห้องสมุดเอกชนพิพิธภัณฑ์โบราณสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆและสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ